إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله ขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เองนะครับได้ทรงมอบความโปรดปรานอันล้นพ้นให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่งหนึ่งในความโปรดปรานที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้แก่พวกเราในวันนี้นั่นก็คือการที่พระองค์เองเนี่ยนะครับได้ทรงทำให้เราได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวินาทีปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้ทุกช่วงเวลาทุกนาทีให้มันหมดไปนะครับกับการอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและหนึ่งในเนี้ยมาความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้นั่นก็คือนิอามะห์แห่งอันอิสลามนั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงคัดเลือกบรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์นั้นทรงประสงค์พระองค์นั้นได้คัดเลือกบุคคลเหล่านี้ให้อยู่บนทางนำและอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องวันนี้ครับเราเป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลนะครับผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงคัดเลือกมาเพราะฉะนั้นเองนะครับในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองนะครับมีหน้าที่ในการที่จะต้องขอบคุณต่อความโปรดปรานดังกล่าวตรงนี้ด้วยกับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้และออกห่างนะครับจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับผมเองนะครับขอตักเตือนสั่งเสียตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องทุกคนทุกท่านให้เรานั้นนะครับได้มีความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะใครก็ตามที่มีความตักวามีความยำเกรงนั่นหมายถึงเขานั้นได้รับการยกสถานะอันสูงส่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงบุคคลผู้ที่มีเกียรติยิ่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ไม่ใช่บุคคลผู้ที่ร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่บุคคลผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาไม่ใช่บุคคลผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งแต่บุคคลผู้ที่มีเกียรติยิ่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์มากที่สุดนั่นเองพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับหากเราเองเนี่ยนะครับได้พินิจพิจารณาถึงบทบัญญัติหลักการของอันอิสลามแล้วเราเองจะพบครับว่าหลักการของอันอิสลามเป็นหลักการที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าหลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่มนุษย์นะครับอย่างเราเนี่ยเป็นอย่างยิ่งพี่น้องดูนะครับเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีการล้างหน้าแปรงฟันมีการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและหลักการของอันอิสลามเองเนี่ยนะครับก็ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนพี่น้องว่าการทำความสะอาดช่องปากเนี่ยนะครับนี่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำความสะอาดร่างกายนี่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกได้ว่าหากเราเองพินิจพิจารณานะครับถึงหลักการของอันอิสลามเนี่ยพี่น้องเราเองก็จะพบนะครับว่าหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องง่ายทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรอวะลายูรีดุบิกุมุลอุสพระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้พวกเจ้านั้นเนี่ย
ได้พบเจอกับความสะดวกง่ายใดโดยที่พระองค์นั้นไม่ทรงปรารถนาที่จะทำให้พวกเจ้านั้นได้พบเจอกับความยากลำบากพี่น้องครับอายานี้เนี่ยนะครับเป็นอายะสั้นๆแต่ความหมายของมันเนี่ยนะครับลึกซึ้งเสียเหลือเกินหากเรานั้นได้ลองพินิจพิจารณาดูพี่น้องยกตัวอย่างเช่นบทบัญญัตินะครับว่าด้วยเรื่องการละหมาดครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นมิอรอจสู่ฟากฟ้าเพื่อที่จะไปรับวะฮีการละหมาดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการละหมาดมาให้แก่ท่านนบีและอุมมะห์ของท่านถึง50เวลาด้วยกันจนกระทั่งท่านนบีลงกลับมาในระหว่างทางลงนี่พี่น้องเจอกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาบอกว่าโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเนี่ยนะไปเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยพระองค์มอบสิ่งใดมาให้แก่ท่านท่านนบีบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการละหมาด50เวลาให้กับอุมมะห์ประชาชาติของฉันท่านนบีมูซาบอกว่าไงโอ้มูฮัมหมัดท่านเนี่ยนะไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดว่าให้ลดลงมาอีกเพราะแท้จริงเนี่ยอุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยทำไม่ไหวหรอกพี่น้องครับเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งในที่สุดบัญญัติเรื่องการละหมาดนั้นเหลือเพียงแค่5เวลาและพี่น้องครับ5เวลานี้เนี่ยนะครับมีผลบุญคุณงามความดีเท่ากับการปฏิบัติละหมาดถึง50เวลาด้วยกันนี่คือเรื่องง่ายครับพี่น้องในวันหนึ่งนี่มี24ชั่วโมงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเวลาเนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดยซ้ำพี่น้องเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แล้วครับสิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดนั่นก็คือเราหลายๆคนเนี่ยพี่น้องทำเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยให้มันเป็นเรื่องยากมองว่าถ้าหากฉันนั้นทิ้งการละหมาดถ้าหากฉันนั้นเนี่ยทิ้งหน้าที่การงานของฉันให้มันหมดไปกับเวลาการละหมาดเนี่ยสัก5หรือ10นาทีเนี่ยแน่นอนเหลือเกินฉันนั้นจะต้องพบเจอกับความขาดทุนแต่หารู้ไหมครับพี่น้องความคิดแบบนี้แหละครับจะนำพาซึ่งการขาดทุนอย่างแสนสาหัสนั่นก็คือการขาดทุนในอาคิเราะห์นั่นเองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการถือศีลอดเองพี่น้อง1ปีนะครับมี360กว่าวันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติการถือศีลอดเนี่ยนะครับที่เป็นภาคฟัรดูเนี่ยพี่น้องเพียงแค่30วันเท่านั้นอย่างเต็มที่และใครก็ตามที่ไม่สามารถที่จะทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้อัลลอฮ์เองก็ผัดผ่อนให้เขาเนี่ยไปทำการถือศีลอดชดใช้นอกเดือนรอมฎอนหรือใครก็ตามที่ไม่มีความสามารถในการที่จะทำการถือศีลอดทั้งคนชราทั้งผู้ป่วยที่หมดหวังที่จะหายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กำหนดสิ่งทดแทนเอาไว้ให้แก่เขานี่คือความสะดวกความง่ายดายพี่น้องของหลักการของอันอิสลามซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มาตอกย้ำมาเน้นย้ำครับถึงความสะดวกความง่ายดายตรงนี้พี่น้องบอกว่ายังไงอินนัลลอฮะชะรออัดดีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในเรื่องราวของศาสนามาเนี่ยفَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْهَا سَهْلًا وَاسِعًا โดยที่ให้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายเป็นอย่างมากพี่น้อง وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا มาอัพทีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปรารถนาที่จะทำให้เรื่องราวของศาสนานี่มันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับเราลองคิดวิเคราะห์กันสักนิดครับพี่น้องว่าถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบเราไม่ให้เรานั้นได้มีทางนำจากอัลกุรอานไม่ให้เรานั้นได้มีแบบฉบับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยพี่น้องให้เรานั้นปฏิบัติอามันอิบาดะห์กันแบบเดาสุ่มเนี่ยใครถูกนี่ก็ได้รับรางวัลผลบุญคุณงามความดีไปใครผิดนี่ก็ถือว่าปฏิบัติกันไปฟรีๆเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับคงจะเหนื่อยมากกว่านี้เนี่ยอีกหลายร้อยเท่าพี่น้องแต่วันนี้เนี่ยนะครับหลักการของอิสลามไม่ใช่แบบนั้นครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติธรรมนูญสูงสุดมาให้แก่ชีวิตของผู้ศรัทธานั่นก็คืออัลกุรอานและมอบท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา
ป็นรอห์มะตันลิลอาลามีนเป็นความโปรดปรานความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายเพื่อที่จะมาเป็นแบบอย่างว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้แบบนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรอัลเลาะห์บัญญัติการละหมาดมาจะต้องละหมาดอย่างไรอัลเลาะห์บัญญัติการถือศีลอดมาจะต้องถือศีลอดอย่างไรเพียงแค่เราตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจบและมันเป็นเรื่องง่ายด้วยพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นเรื่องง่ายเสมอยกตัวอย่างเช่นการจัดการญะนาซะห์เนี่ยพี่น้องในแนวทางซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมีคนใดใครก็ตามที่เสียชีวิตพี่น้องเอาไปอาบน้ำเอาไปกะฟันเอาไปละหมาดเอาไปฝังแต่ถ้าทำไม่ตรงกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดูมันจะเป็นเรื่องเนี่ยที่ยุ่งยากไปเสียทั้งหมดเลยพี่น้องตั้งแต่การละหมาดหลังละหมาดเสร็จนี่ก็ต้องมีการล้อมวงมีการนั่งอ่านอะไรกันต่ออะไรนะเอาไปฝังเองนี่ก็ต้องมีพิธีกรรมเพิ่มเติมฝังเสร็จแล้วนี่ก็ต้องจ้างคนเนี่ยมาเฝ้านี่มันอะไรกันพี่น้องหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เข้าถึงสำหรับบุคคลไม่ว่าเขานั้นเนี่ยนะจะเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำนะครับหรือเป็นบุคคลผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งก็ตามหลักการของอิสลามจะเข้าถึงทุกคนพี่น้องแต่ถ้าหลักการของอิสลามนี่เข้าถึงเฉพาะคนที่พวกซาลาบันนี่ไม่ใช่หลักการของอิสลามถ้าหลักการของอิสลามเองเนี่ยพี่น้องเข้าถึงเฉพาะคนที่ใส่เสื้อกุรงใส่สโลงนี่ไม่ใช่หลักการของอิสลามพี่น้องครับหรืออย่างเช่นเนี่ยนะครับเรื่องราวของการไว้ทุกข์เนี่ยพี่น้องแน่นอนเหลือเกินนะครับซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยได้ไปปลอบใจบุคคลผู้ที่สูญเสียซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เพื่อนบ้านเนี่ยพี่น้องทำอาหารมามอบให้แก่ครอบครัวที่สูญเสียแต่วันนี้เนี่ยมันกลับตาลปัดกันนั่นก็คือคนที่สูญเสียเนี่ยต้องมาง่วนอยู่กับการดูแลแขกต้อนรับแขกพี่น้องนี่ไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นให้เรานั้นได้จำเอาไว้ค่ะว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นหลักการของอิสลามสิ่งใดก็ตามที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเสมออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายังไงพี่น้องวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลเนี่ยได้นำมาให้แก่พวกท่านเนี่ยนะให้แก่พวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าก็จงยึดมั่นเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้วะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลเนี่ยได้ห้ามเอาไว้เนี่ยพวกเจ้านี่ก็จงออกห่างคำว่าห้ามตรงนี้เนี่ยพี่น้องหมายรวมไปถึงสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเองก็ต้องออกห่างด้วยเพราะในเมื่อเราเองกล่าวปฏิญาณยืนยันว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงเราเองเนี่ยกล่าวปฏิญาณยืนยันว่าฉันนั้นพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมานั่นหมายถึงฉันนั้นพร้อมในการที่จะละทิ้งสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละทิ้งและไม่ปฏิบัตินั่นเองพี่น้องครับนี่คือหลักการของอันอิสลามเป็นหลักการที่มีความสะดวกเป็นหลักการที่มีความง่ายดายหะดีษบทนึงเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่ายังไงบอกว่าถ้าหากฉันเนี่ยมีทางเลือก2ทางเนี่ยฉันเองเนี่ยนะจะเลือกในทางที่มันง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่ามักง่ายนะพี่น้องนะเลือกทางที่มันง่ายแต่ไม่ได้ค้านกับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่ามักง่ายนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ละศีลอดอย่างง่ายๆละศีลอดโดยกับอินนาพาลัมกับน้ำเปล่านี่คือท่านนบีนะครับใช้ชีวิตเนี่ยโดยกับความเรียบง่ายนี่คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องให้เรานั้นได้พิจารณาตัวของเราว่าวันนี้เนี่ยนะครับการที่เราเองได้กล่าวปฏิญาณยืนยันว่ามูฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราเองมีความจริงใจกับคำกล่าวของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยพี่น้องการอีมานที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อการอีมานที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่กล่าวว่าฉันนั้นศรัทธาแล้วแต่ละทิ้งซึ่งการปฏิบัติพี่น้องอีมานที่แท้จริงจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนเชื่อโดยกับหัวใจกล่าวโดยกับลิ้นปฏิบัติโดยกับร่างกายนี่คืออีมานที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องใครก็ตามที่บอกว่าฉันเนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าเชื่อว่าท่านนบีมูฮัมมัดนั้นคือศาสนทูตแต่ละทิ้งการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องถามว่าคนๆนี้นะหรือเป็นบุคคลผู้ที่มีอีมานมีศรัทธาหรือพี่น้องครับคนๆนึงปฏิบัติเนี่ยเป๊ะ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 แต่หัวจิตหัวใจของเขานี่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าคนๆนี้คือนั้นหรือพี่น้องที่ศรัทธาไม่ใช่นะฮะหลักศรัทธาเนี่ยพี่น้องนะการอีมานที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยกับ3ส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องนะสิ่งใดก็ตามนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราบอกว่าสุนนะของท่านนบีเนี่ยคือเรื่องง่ายให้พี่น้องเนี่ยได้จับทางเอาไว้เลยนะครับว่าอุตริกรรมเนี่ยมันก็คือเรื่องยากเช่นเดียวกันหมายถึงว่ามีวิธีการที่ยุ่งยากมีขั้นตอนที่มันซับซ้อนน่าจะต้องอ่านนั่นอ่านนี่ทำได้เฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นชาวบ้านตาสีตาสางคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นี่คือลักษณะพิเศษนะครับของอุตริกรรมและพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มันน่าโศกเศร้าเสียใจมากที่สุดอ้างอิงจากสิ่งที่ท่านฮุซัยฟะห์บินอันยะมานนั้นได้กล่าวเอาไว้ครั้งนึงเนี่ยพี่น้องท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานได้นั่งอยู่กับเพื่อนซอฮาบะห์ครับเอาหิน2ก้อนเนี่ยพี่น้องมาวางซ้อนกันแล้วหันไปถามเพื่อนซอฮาบะห์บอกว่านี่ท่านเนี่ยเห็นอะไรจากหิน2ก้อนนี้หรือไม่เพื่อนซอฮาบะห์บอกกับท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานว่ายังไงบอกว่าฉันเนี่ยนะไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากแสงเนี่ยที่มันรอดผ่านรูหินมาเนี่ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานบอกว่านั่นแหละคือซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คนในยุคสุดท้ายนี่จะมองเห็นอัลลอฮุอักบัรพี่น้องท่านที่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมันคือเรื่องที่มันเด่นชัดคือเรื่องที่มันชัดเจนแต่คนในยุคสุดท้ายนี่จะเห็นซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยประดุจดังแสงที่มันรอดผ่านรูของหิน2ก้อนเนี่ยที่มันประกบกันเนี่ยพี่น้องแต่ท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานบอกว่ายังไงต่อบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยจะหลงไหลไปกับเรื่องราวของอุตริกรรมจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นจะพากันกล่าวว่าถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยละทิ้งอุตริกรรมเนี่ยเขาจะพากันกล่าวว่าแน่นอนเหลือเกินซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำลังถูกละทิ้งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องนี่คือความตาลปัดนะคือความกลับกันพี่น้องคือความขัดแย้งนะครับกับเรื่องราวของหลักการและสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกกระทำโดยคนหมู่มากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าถ้าหากคนส่วนน้อยทำเนี่ยแล้วเรื่องดังกล่าวนั้นมันจะเป็นเรื่องผิดไม่ใช่เพราะในหลากหลายอายะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการตำหนิประนามคนส่วนใหญ่เอาไว้ครับอัลลอฮฺบอกว่าอย่างไรเช่นว่าอักซารูฮุมุลฟาซิกูนส่วนมากของพวกเขาเนี่ยเป็นคนฟาซิกเป็นคนชั่วอัลลอฮฺบอกว่าอย่างไรต่อว่าอักซารูฮุมลายากิลูนส่วนมากของพวกเขาเนี่ยเป็นคนเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาอะไรเลยว่าอักซารูฮุมุลกาฟิรูนส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าอักซารุฮุมลิลฮักกิกาลิฮุนส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นบุคคลผู้ที่ปฏิเสธรังเกียจต่อเรื่องราวของสัจธรรมความจริงนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคนส่วนใหญ่เอาไว้เพราะฉะนั้นครับเรื่องของหลักการเนี่ยพี่น้องไม่ได้วัดกันว่าคนส่วนใหญ่ทำแล้วมันคือศาสนาไม่ใช่
และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้วัดนะครับว่าถ้าคนส่วนน้อยทำนี่อันนี้ไม่ใช่ศาสนาก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประณามคนส่วนใหญ่เอาไว้เนี่ยนะครับในหลากหลายอายะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ชื่นชมคนส่วนน้อยพี่น้องเช่นพระองค์นั้นบอกว่าวะกอลีลุมินอิบาดิยัชชูกูรส่วนน้อยจากบ่าวของฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ทำการขอบคุณต่อพระองค์ซุลละตุมินัลอาวาลีนะวะกอลีลุมินัลอาคิรีนนะคนที่อยู่บนทางที่รอดพ้นเนี่ยนะเป็นส่วนใหญ่จากคนรุ่นแรกๆและเป็นส่วนน้อยจากคนยุคหลังนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากวันนี้เราเองเนี่ยนะครับยังกลมกลืนกับบรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มองว่าเราเป็นคนแปลกเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยอาจจะต้องพินิจพิจารณาตัวของเราเองแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยเรายืนอยู่จุดใดและในขณะเดียวกันเองนะครับถ้าหากเรานั้นยังกลมกลืนกับบรรดาบุคคลผู้ที่ทำอุตริกรรมและเขาเหล่านั้นไม่ได้มองว่าเรานั้นเป็นคนแปลกเนี่ยพี่น้องก็ต้องตรวจสอบจุดยืนของเราแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยเรายืนอยู่จุดใดเพราะฉะนั้นครับพี่น้องถ้าเราเผยแพร่เตาฮีดเมื่อไรเนี่ยนะครับคนที่หมกมุ่นในเรื่องราวของชีริกเนี่ยจะมองว่าเราเป็นคนแปลกทันทีถ้าเราเผยแพร่ซุนนะห์เมื่อไรคนที่หมกมุ่นในเรื่องราวของอุตริกรรมเนี่ยจะมองว่าเรานั้นเป็นคนแปลกทันทีถ้าเราเองนี่พูดเรื่องศาสนาเมื่อไรเนี่ยนะครับคนที่มันชอบพูดแต่เรื่องดุนยาเนี่ยพี่น้องมันจะมองว่าเรานั้นเป็นคนแปลกทันทีและพี่น้องครับให้เรานั้นได้ปิติดีใจเอาไว้นะครับว่าคนแปลกที่เรานั้นกำลังถูกตราหน้าคือคนแปลกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดูอาให้แก่เขาฟะตูบาลินกุรบะท่านนบีบอกว่าความปิติดีใจความชื่นมื่นทั้งหลายจะประสบแก่บรรดาคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับวันนี้ครับวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากบรรดาบุคคลผู้ที่ยึดมั่นในเรื่องราวของศาสนาให้เรานั้นนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลผู้แปลกหน้าทั้งหลายที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพอใจأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم